จงฝึกให้ตัวเองเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตอย่ายึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความรู้นี้แนวคิดนี้ข้อคิดนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงได้เลยครับสิ่งสำคัญคือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรมาตรฐานมันอยู่ที่ว่าคุณสร้างณขณะนั้นมันคืออะไรแล้วข้างหน้าเนี่ยมีปัญหาอีกคุณสร้างอะไรขึ้นมาในตอนที่มีปัญหาและตอนนี้มีปัญหาอีกแล้วเนี่ยในระดับต่อไปคุณสร้างและแก้ไขมันอย่างไรชีวิตเนี่ยมันคือ flexible ครับหรือการยืดหยุ่นสร้างปรับกันไปสร้างปรับกันไปตรงนี้นี่แหละครับที่จะปิดแก็บในเรื่องของการพัฒนาตัวเองคุณได้คนส่วนใหญ่ยึดมั่นถือมั่นแค่ว่าเออฉันต้องทำ A B C จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีวิธี C กับ D ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ยืดอยู่ในการใช้ชีวิตแล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่แบบฟิกแบบอะไรเดิมๆอ่ะคือเป็นคนที่พัฒนาต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งนี้ได้คุณก็มี growth mindset แล้วครับใครทำได้ครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าทำได้ผมไปอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ